ครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านนะครับผมธีรพัฒน์เขื่อนปัญญานะครับผมก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงานศึกษาอีก2ท่านก็คือคุณจิรวัฒน์แล้วก็น้องธวัชชัยนะครับก็อดีตนักศึกษาของทางคณะเศรษฐศาสตร์มช.นะครับผมก็มาเป็นตัวแทนเล่าเกี่ยวกับงานศึกษาที่เราทำในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะครับผมเกี่ยวกับเรื่อง urbanization หรือว่าการขยายตัวของความเป็นเมืองนะผมในบริบทของการเติบโตของเมืองในภูมิภาคนะครับผมซึ่งวัตถุประสงค์ของงานศึกษาชิ้นนี้ก็เพื่อจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาคของเรานะครับผมโดยเราก็มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหน่อยอย่างเช่นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลการใช้มือถือนะครับผมเพื่อดูการเติบโตของเมืองในภูมิภาคนะครับผมซึ่งก็ในงานชิ้นนี้ก็อาจจะชี้ให้เห็นว่ามีเมืองไหนในภูมิภาคบ้างที่เติบโตหรือว่ามีเมืองไหนในภูมิภาคบ้างที่มีศักยภาพในการเติบโตครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่สนใจนะครับผมก็สำหรับลำดับเนื้อหาที่ผมจะเล่าทั้งหมดนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของเมืองกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความเป็นเมืองของประเทศไทยแล้วก็ความท้าทายที่เราเผชิญอยู่แล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นการเติบโตของเมืองหลักในภูมิภาคของเรานะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็เป็นในเรื่องของการสนับสนุนการเติบโตของเมืองรองในต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการถอดบทเรียนจากต่างประเทศนะครับขอเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับผมก็ขอเริ่มที่ในเรื่องของคำจำกัดความของคำว่า urbanization ก่อนนะครับผมซึ่ง UN เขาก็ได้มีการพูดถึงคำว่า urbanization แปลว่ามันคือกระบวนการอย่างหนึ่งทางเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนั้นจากเดิมที่เป็นชนบทเนี่ยให้มีความเป็นเมืองมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของประชากรที่อยู่ในเขตชนบทเข้าสู่เมืองนะครับผมนี่ก็เป็นคำนิยามของคำว่า urbanization นะครับซึ่งการเติบโตของประชากรที่อยู่ในเมืองนั้นก็มีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งเครื่องชี้ที่นิยมใช้กันในการวัดในเรื่องของความเป็นเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องใช้ตัวเครื่องชี้คือสัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเทียบกับสัดส่วนประชากรรวมนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าประเทศมีความเป็นเมืองมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าเราเอาตัวสัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมาพลอตคู่กับรายได้ต่อหัวประชากรหรือว่า GDP per capita เนี่ยของทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี1950จนถึงปี2016มาเนี่ยก็จะเห็นว่าการเติบโตของเมืองนั้นมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกับตัวรายได้ต่อหัวนะครับแต่ก็อย่างไรก็ดีก็อาจจะไม่ได้มีงานที่ไหนที่บอกว่าอะไรเป็นเหตุหรือว่าอะไรเป็นผลนะครับผมแต่เราก็เห็นว่าการเติบโตของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมันเติบโตพร้อมกับเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้คนจากชนบทนั้นย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองก็เป็นเหตุผลมาจากเพราะว่ามันมีโอกาสในการทำงานที่มากกว่าการที่เราอยู่นอกเมืองนะครับผมแล้วก็หันมาก็คือมีรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่านะครับเพราะว่างานในเมืองส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการซึ่งรายได้ค่าตอบแทนของภาคดังกล่าวนี่สูงกว่าภาคเกษตรที่อยู่นอกเมืองนะครับอันที่3ก็คือการอยู่ในเมืองเนี่ยมันสามารถทำให้เราเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเหมาะสมมากกว่าเช่นการคมนาคมโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการอยู่ในเมืองนั้นได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มก็คือการที่เราได้อยู่ร่วมกับคนที่มีอาชีพหลากหลายนั้นจะช่วยในการพัฒนาผลิตภาพหรือว่าศักยภาพของเราได้นะครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองนะครับผมก็ตามรายงานของ UN ก็บอกว่าในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมีอยู่ 55% ซึ่งมีโอกาสที่จะสูงเพิ่มขึ้นเป็น 70% ภายในปี2050ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เมืองขยายตัวเร็วเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเชิงลบนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาชุมชนแออัดนะครับซึ่งคนเมืองกว่า 1.1 พันล้านคนทั่วโลกก็อยู่ในชุมชนแออัดนะครับแล้วก็คนเมืองกว่าครึ่งนึงก็เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็3ใน4ของเมืองทั่วโลกเนี่ยก็มีพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพวกถนนหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมีพื้นที่ประมาณน้อยกว่า 20% ของพื้นที่เมืองรวมนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลกระทบเชิงลบของการที่เมืองขยายตัวเร็วเกินไปสำหรับสถานการณ์ความเป็นเมืองของไทยนะครับผมก็ประเทศไทยเราเองก็คล้ายๆกับภาพโลกนะครับผมก็คือมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะครับถ้าดูจากสัดส่วนของประชากรที่
อาศัยอยู่ในเมืองนะครับในปี2564เนี่ยเมื่อเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 52% นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ทำงานในภาคเกษตรที่ลดลงต่อเนื่องนะครับตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาก็คนในภาคเกษตรลดลงถ้าให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ความเป็นเมืองที่พอจะทุกคนพอจะเห็นได้นะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างการขยายตัวของเมืองหลวงอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพของเราก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองเอกนครนะครับซึ่งคำว่าเมืองเอกนครนี้ก็คือเมืองคือการเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะผมแล้วก็ใหญ่กว่าเมืองอันดับ2 อย่างน้อย2เท่านะครับซึ่งกรุงเทพก็เข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อเลยนะครับเงื่อนไขแรกก็คือกรุงเทพนั้นมี GDP คิดเป็นประมาณ 33% ของ GDP ของทั้งประเทศนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่2ที่กรุงเทพเข้าก็คือเขามีจำนวนประชากรถึง 5.5 ล้านคนซึ่งก็มากกว่าจังหวัดอันดับ2อย่างเช่นโคราชถึง2เท่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยกรุงเทพก็ยังเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของความปลอดภัยของเมืองนะครับซึ่งตามรายงาน Safe City Index ของทาง The Economist ก็บอกว่ากรุงเทพนั้นถูกจัดเป็นเมืองปลอดภัยอันดับที่43จาก60ประเทศของเมืองจาก60เมืองทั่วโลกนะครับผมซึ่งก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาชญากรรมความท้าทายเรื่องที่2ที่กรุงเทพเผชิญก็คือการเป็นเมืองรถติดนะครับซึ่งการเป็นเมืองรถติดเนี่ยมันก็ทำให้กรุงเทพต้องเผชิญกับต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่สูงนะครับแล้วก็ความท้าทายสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของการเกิดชุมชนแออัดนะครับเนื่องจากว่ามีคนย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองกรุงเทพเป็นจำนวนมากทำให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นเติบโตไม่ทันก็เกิดปัญหาชุมชนแออัดขึ้นซึ่งคนที่อยู่ในชุมชนแออัดดังกล่าวก็เขาอาจจะมีทางเลือกที่จำกัดในการอยู่อาศัยหรือว่าการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับมันก็จะเข้าถึงตัววัตถุประสงค์หลักของงานศึกษาเรานะครับผมก็คือการดูการเติบโตของเมืองหลักในภูมิภาคนะครับผมซึ่งในการดูการเติบโตของเมืองหลักในภูมิภาคเนี่ยเราจะดูจากพื้นที่สิ่งปลูกสร้างนะครับผมซึ่งพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะดูจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างพื้นที่ที่บริเวณอำเภอเมืองเชียงรายนะครับผมว่าในช่วง6-7 ปีที่ผ่านมานั้นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับซึ่งพื้นที่สีแดงนั้นแทนพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นพวกอาคารอะไรอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง2ช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้ว่าไอตัวพื้นที่สิ่งปลูกสร้างนั้นมันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเราลองประมวลผลในภาพรวมเพื่อดูว่าพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในแต่ละภูมิภาคหรือว่าจังหวัดนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเราก็จะเห็นว่าในตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นที่สุดนะครับผมประมาณ544ตารางกิโลเมตรเลยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งภูมิภาคนะครับซึ่งข้อสังเกตหนึ่งของภาคอีสานก็คือการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็การมีการกระจายตัวที่ดีกว่าภาคอื่นๆนะครับผมถัดมาเป็นภาคเหนือของเรานะครับผมก็พื้นที่เพิ่มขึ้น192ตารางกิโลเมตรหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.13% ซึ่งการเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมแต่การเพิ่มขึ้นของเชียงใหม่นี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นในบริเวณรอบๆอำเภอเมืองซึ่งจะต่างจากจังหวัดอื่นนะครับเพราะว่าบริเวณอำเภอเมืองของเชียงใหม่เรานั้นมีการขยายตัวที่ค่อนข้างขยายตัวไปมากแล้วซึ่งจะขยายต่อก็ทำได้ยากนะครับทำให้การขยายตัวในภาพปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นรอบๆเมืองต่างจากจังหวัดเชียงรายที่การขยายตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบริเวณอำเภอเมืองนะครับส่วนพิษณุโลกเองก็เราก็เห็นการขยายตัวของพื้นที่บริเวณอำเภอเขาคอแล้วก็อำเภอเมืองนะครับผมที่ตากเองก็เห็นการเพิ่มขึ้นที่บริเวณแม่สอดสำหรับภูมิภาคถัดมาที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เป็นภาคใต้นะพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ139ตารางกิโลเมตรนะครับผมซึ่งการเพิ่มขึ้นกว่า 50% เนี่ยอยู่ในแค่3จังหวัดหลักนะครับผมสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชก็นอกจากข้อมูลพื้นที่สิ่งปลูกสร้างแล้วเราก็ยังมีการดูข้อมูลการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับผมก็ข้อมูลชุดแรกเราจะดูข้อมูลการย้ายถิ่นสุทธิเข้าพื้นที่ภูมิภาคซึ่งเป็นข้อมูลของสำนักสถิติเราก็จะเห็นว่าในช่วงปี63ถึงปี65หรือว่าช่วงโควิดเนี่ยก็เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าพื้นที่ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมเพราะว่าในช่วงดังกล่าวก็เป็นช่วงที่คนที่ไปทำงานในภาคกลางหรือว่ากรุงเทพเนี่ยเขามีการย้ายกลับเข้ามาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นซึ่งการย้ายกลับเข้ามาของป
ประชากรเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมันก็สอดคล้องกับข้อมูลชุดที่2ของเรานะครับผมก็คือข้อมูลการใช้ข้อมูลการใช้งานมือถือในพื้นที่ก็จะเห็นว่าในช่วงปีในช่วงธันวาคม65เทียบกับช่วงมกราคมปี62เนี่ยสัดส่วนการใช้งานมือถือในพื้นที่ภาคเหนือของเราแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างของภาคเหนือเราก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสุโขทัยแล้วก็ลำพูนนะครับผมซึ่งการเพิ่มขึ้นนี่คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 40% ของทั้งหมดในภาคส่วนของภาคอีสานเองก็เห็นการใช้มือถือที่เพิ่มขึ้นในชุในจังหวัดโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดคิดเป็น 40% เช่นเดียวกันขณะที่ภาคใต้เนี่ยสุทธิแล้วเนี่ยคนจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะครับมีเพียงจังหวัดสุราษฎร์พังงาแล้วก็ยะลาที่มีคนเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ก็นอกจากเราจะดูในเรื่องของการเติบโตของเมืองจากข้อมูลพื้นที่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ข้อมูลการเคลื่อนย้ายประชากรแล้วเราก็ยังได้ดูในเรื่องของศักยภาพในการเติบโตของเมืองขนาดกลางซึ่งงานศึกษาของเราก็จะวัดศักยภาพในการเติบโตจากขนาดของเมืองนะครับผมตามจำนวนประชากรแล้วก็ดูในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคหรือเปล่าถ้าเราดูในรูปด้านซ้ายเนี่ยตัววงกลมสีนี้ก็จะแทนขนาดของเมืองซึ่งก็สะท้อนตัวจำนวนประชากรนะครับก็จะมี3ขนาดคือเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับส่วนเฉดสีในแต่ละพื้นที่จังหวัดก็จะสะท้อนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตัว GDP ตลอด30ปีที่ผ่านมาเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเข้มก็แสดงว่าเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยสีแดงก็คือเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งพอเราใช้ในเรื่องของขนาดของเมืองแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจมาเป็นตัวจับในเรื่องของศักยภาพเราก็จะเห็นว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตก็มี2จังหวัดคือเชียงรายกับพิษณุโลกส่วนภาคอีสานนี่ก็จะมีจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดมหาสารคามภาคใต้ก็จะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับถัดมาก็จะเป็นการถอดบทเรียนของการสนับสนุนการเติบโตของเมืองรองในต่างประเทศนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่าง3ประเทศนะครับผมเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แล้วก็จีนซึ่งก็เป็นประเทศที่มีการที่มีเมืองขนาดกลางเติบโตอยู่จำนวนมากนะครับผมซึ่งองค์ประกอบของการเติบโตของเมืองของทั้ง3ประเทศเนี่ยองค์ประกอบแรกเลยก็คือเมืองเขามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์แล้วก็การวางผังเมืองนะครับผมอย่างเยอรมนีเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการสร้างความหลากหลายของระบบขนส่งเช่นในมิวนิกก็อาจจะมีในเรื่องของรถรางรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็บางเมืองก็อาจจะมีรูปแบบการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นเมืองแฟรงก์เฟิร์ตก็จะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองนะครับผมเพราะว่าเขามีภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของประเทศส่วนเมืองแล้วก็เมืองฮัมบวร์กเองก็จะมีตัวท่าเรือข้ามฟากนะครับเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นเมืองท่าที่เนเธอร์แลนด์เองก็เน้นในเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็การพัฒนาให้เหมาะสมนะครับผมอย่างเช่นเมืองรอตเตอร์ดัมเนี่ยก็มีการวางผังเมืองที่เอื้อต่อให้เกิดโครงการพวก mixed use นะครับผมก็คือเป็นการรวมพวกโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงรวมพื้นที่ออฟฟิศแล้วก็รวมถึงพื้นที่ร้านค้าแล้วก็พื้นที่สันทนาการเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ครอบคลุมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ที่เรียกง่ายพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นนะผมที่เนเธอร์แลนด์เขาก็มีการสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างจีนเองก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายมิตินะครับอย่างที่เซินเจิ้นเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางภายในเมืองแล้วก็พัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมเมืองสำคัญนะครับรวมถึงพัฒนาโครงการมิกซ์ยูในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีส่วนช่วยรองรับแรงงานจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมได้นะครับผมรวมถึงมีการกำหนดให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยส่วนองค์ประกอบที่สองในการที่เขาสนับสนุนการเติบโตของเมืองก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทำให้เมืองเนี่ยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนนะครับผมที่ชัดเจนซึ่งภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นคนลงทุนนะครับส่วนภาครัฐก็จะเป็นคนสร้างในเรื่องของระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการลงทุนนะครับอย่างเช่นที่เยอรมันเนี่ยอย่างที่มิวนิกเนี่ยเขาก็ถูกตั้งให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากว่าในภายในเมืองเนี่ยเขาก็จะมีสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงสามารถผลิตคนออกมาปอนธุรกิจได้นะครับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเองก็เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศหรือว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรปเลยก็ว่าได้ก็เลยถูกตั้งให้เป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมทางการเงินที่เนเธอร์แลนด์เองก็ที่เมืองไฮโอเวนแล้วก็ถูกเซตให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับผมเนื่องจากว่ามีสถานศึกษาแล้วก็มีสถาบันวิจัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับผมรวมถึงมีการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจนะครับผมแล้วก็สถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันวิจัยในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะครับเวลาเหลือน้อยนะครับก็ส่วนจีนก็
เช่นเดียวกันครับขอยกตัวอย่างเมืองเซินเจิ้นก็ถูกตั้งเป้าหมายให้เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนะครับผมมีการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีกับพวกอุตสาหกรรมขั้นสูงนะครับผมสถาบันการศึกษาเองก็มีส่วนในการผลิตพวกแรงงานขั้นสูงเช่นวิศวกรช่างให้กับภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจได้นะครับก็ขอรีแคปงานศึกษาของเรานะครับผมก็แบ่งเป็น4เรื่องนะครับผมก็คือการเรื่องแรกก็คือการขยายตัวของเมืองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งเราก็เห็นว่าการที่เมืองเติบโตเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตด้วยเรื่องที่2ก็คือทั่วโลกแล้วก็ไทยเนี่ยก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองนะครับแต่ก็เห็นว่าการเติบโตที่เร็วเกินไปนั้นอาจจะมีความท้าทายหลายด้านนะครับต้องเตรียมรับมือวางแผนเรื่องที่3ก็คือเราก็เห็นเมืองหลักในหลายเมืองของภาคเหนือเรานี่ก็เติบโตนะครับก็สะท้อนจากพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าพื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือมีหลายประเทศที่เขาสนับสนุนการเติบโตโดยการเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การกำหนดเป้าหมายของเมืองที่ชัดเจนนะครับซึ่งภาคเหนือเราเองก็มีเมืองเชียงรายแล้วก็พิษณุโลกที่มีศักยภาพที่จะเติบโตนะครับซึ่งหากว่าได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นพวกขนส่งมวลชนที่ดีหรือว่าการถูกกำหนดให้การถูกกำหนดเป้าหมายการถูกกำหนดเป้าหมายอย่างเช่นเชียงรายอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือว่าจังหวัดพิษณุโลกอาจจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมหรือโลจิสติกก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองเมืองนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เต็มศักยภาพครับ